ำไมต้องทำงานเยอะขนาดนี้อาจารย์โอ้ประเทศไทยมันใหญ่นะครับการจะช่วยคนในประเทศนี่ทั้งประเทศนี่มันตลอดชีวิตมันก็ช่วยไม่หมดเพราะนั้นมันต้องใช้เวลาให้มากที่สุดคือทำไปเรื่อยๆค่ะคือหลายคนเป็นห่วงอาจารย์ว่าอาจารย์ไม่ค่อยจะพักเลยอย่างเนี้ยเช้าขึ้นมาอาจารย์ก็ออกไปวันนี้ตรวจกี่ที่นะฮะสี่ที่สี่โมงกลับมาถึงตรงนี้ไม่ได้เสร็จงานนะฮะกลับมาตรงนี้บ่ายสองครึ่งก็คือมานั่งให้การปรึกษากับลูกศิษย์ครับพอสี่โมงก็ย้ายจากอีกโต๊ะหนึ่งมาอัดรายการจะอัดรายการเสร็จทานข้าวเสร็จแล้วยังไม่นอนไม่เข้าไปนอนพักผ่อนจะไปก็อาจจะไปชมภาพยนตร์ไปดูหนังต่อนะพลังงานเยอะล้นเหลือเป็นเพราะอะไรฮะอันนี้มันเครียดนะฮะมันเครียดมาทั้งวันเจอแต่อะไรความตกต่ำของฮวงจุ้ยที่ผิดๆนั่นแหละใช่เครียดก็พักบ้างเนี่ยอาจารย์ลูกศิษย์หลายคนนั่นแหละคือการพักแหละคือก็อ่านหนังสือแล้วก็ดูหนังดูหนังก็ไม่ธรรมดานะฮะดูหนังก็เหมาลงดูเลยยังไม่รู้เหมือนกันว่ารอบนี้เป็นเรื่องอะไรแต่เดี๋ยวถ้าวันนี้ผมอัดรายการเสร็จเร็วก็คงจะได้มีโอกาสไปดูด้วยกันนะฮะเดี๋ยวขอดูเรื่องก่อนหนังผีไม่ค่อยกล้าดู